It's all about humanity. Welcome to my crew Jiru here. สวัสดีครับผมเจมส์จิมบารูนะครับตอนนี้นะครับผมทุกท่านนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันสนุกไหมครับไต่แรงถึงไหนกันแล้วครับผมนี่ส่วนตัวผมนี่ก็กำลังจะขึ้นไปแพทตินัมแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็ขอสู้ๆกันนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะผมก็มีข่าวลือมาแล้วครับผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งข่าวลือในที่นี้นะครับพูดตรงว่ามีจากหลายสำนักมากๆเลยนะครับที่ลือกันอย่างหนาหูกันซะเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าก็จะเอามาเล่าให้ฟังก่อนละกันนะครับฟังให้ดีนะครับผมว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงนะครับผมเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาแล้วนั่นนู่นนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่ากันให้ฟังก่อนละกันเนาะตอนนี้นะครับผมมีข่าวลือที่หลุดออกมากันเล็กๆน้อยๆนะฮะนั่นก็คือจะมีแชมเปี้ยน3ตัวนะครับผมที่จะถูกปล่อยออกมาในแพชต่อไปซึ่งแพชต่อไปเนี่ยก็พูดตรงว่าก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ก็มีการคาดเดาแล้วก็คาดกันไว้นะครับผมว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนซึ่งวันนี้ก็วันที่1แล้วนะครับอาจจะเป็นวันที่2 3 4ก็ว่าไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรอให้แพชมาเมื่อไหร่ผมก็จะทําการแปลแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับนะครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยก็คือจะมีแชมเปี้ยนเพิ่มอีก3ตัวนะครับให้เราทำการทดลองนะครับโดยแชมเปี้ยนทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะมีแพตติออนเทรสและทีโมนะครับซึ่ง3ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นขวัญใจแล้วก็เป็นเมนของคนหลายๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความเก่งกาจของแชมเปี้ยนแต่ละตัวให้ฟังแล้วกันเริ่มจากตัวแพตติออนก่อนเลยนะครับตัวแพตติออนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กนะครับในเวอร์ชัน PC มาแล้ว1ครั้งนะครับซึ่งบอกเลยว่าอรรถประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลที่สามารถทำการปาหอกใส่ศัตรูได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสกิลที่2เนี่ยจะทำการออโล่ไปกระแทกนะครับแล้วก็ทำการสตันศัตรูแบบล็อกเป้าด้วยนะและสกิลที่3นะครับผมจะเป็นกลางโล่ไปด้านหน้าและทำดาเมจไปรวมถึงกันดาเมจที่กำลังจะเข้ามาหาตัวของแพทิออนด้วยนะรวมถึงสกิลอัลติเมทครับผมเป็นสกิลแกรนด์สตาร์ฟอลนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะทำการปาหอกไปด้านหน้าในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็พุ่งตามไปสร้างดาเมจซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเข้าไฟที่โหดมากๆเลยโดยตัวของแพทิออนนะครับผมก็เป็นแชมเปี้ยนที่เก่งในเลนบารอนนะครับผมหรือว่าตอนนี้ก็เป็นหน้าที่รองอาจจะเป็นซัพพอร์ตนะฮะซึ่งก็ต้องดูกันนะครับผมว่าในเวอร์ชัน League of Legends Wild Rift เนี่ยตัวแพทิออนจะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ยังไงบ้างนะครับตัวต่อไปนะครับผมก็คือเทรสนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนซัพพอร์ตที่อยู่คู่กับเกม League of Legends มานานนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเมนของตัวซัพพอร์ตเนี่ยหลายๆคนเทใจให้กับเทรสนะครับเพราะว่าอรรถประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำหรือว่าจะเป็นการล็อกศัตรูมีซีซีในตัวรวมถึงมีสกิลช่วยเพื่อหลายสกิลเลยนะครับตัวเทรสนะครับผมความเก่งกาจของเทรสเนี่ยก็คือการที่มีแพสซีฟในการเก็บวิญญาณได้นะครับยิ่งเก็บก็จะยิ่งถึกรวมถึงสกิลหนึ่งนะครับเป็นการฮุกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราฮุกโดนศัตรูแล้วเนี่ยจะทำการพุ่งไปหาศัตรูได้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สามารถทำให้เราเนี่ยถึงตัวศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนสกิลที่สองนะครับผมจะเป็นการคว้างตะเกียงออกไปนะครับโดยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าทำการกดตะเกียงเนี่ยจะทำให้สามารถพุ่งไปหาตัวเทรสได้ซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับการที่เทรสเนี่ยพุ่งไปด้วยสกิลแรกนะครับผมพุ่งโดนศัตรูแล้วพุ่งเข้าไปก็กดตะเกียงให้เพื่อนสามารถกดตามมาซ้ำศัตรูได้นะครับรวมถึงสกิล3ครับผมจะเป็นการฟาดแล้วก็ไถให้ศัตรูหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บริเวณนั้นไปด้านหน้าหรือด้านหลังครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้เป็นแบบไหนนะครับสมัครเอาไว้ขัดนะครับผมก็จะเป็นการขัดแอนิเมชันทำให้ศัตรูไม่สามารถวาร์ปหนีไปได้หรือว่าจะเป็นการที่ทำให้ศัตรูนั้นเสียหลักทำให้เพื่อนสามารถเข้าไปยำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนสกิลอัลติเมทนะครับผมจะเป็นการสร้างกรงเวทมนต์ขึ้นมานะครับศัตรูนะครับผมที่ออกจากกรงนี้หรือว่าเดินมาโดนกรงนี้เนี่ยก็จะทำการสร้างดาเมจแล้วก็สโลว์ศัตรูเป็นเวลาชั่วครู่นะครับเก่งมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาที่ผมรู้จักมาคือเป็นตัวที่มี CC เข้าก็ได้ออกก็ได้นะครับผมรวมถึงทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงมี CC เยอะแยะต่างหากถือว่าเป็นตัวที่ครบมากๆเลยแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้นี่บอกว่าเป็นขวัญใจมหาชนนะที่หลายๆคนรอคอยอย่างหนักเลยนะครับนั่นก็คือน้องติโม่นั่นเองติโม่นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่ปกติแล้วจะอยู่เลนบารอนนะฮะแต่ก็มีหลายคนครับเอาไปเลนมิดเลนบ้างป่าบ้างซับพอร์ตบ้างเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนำว่าน้องเป็นเลนบารอนแล้วกันนะครับความแข็งแกร่งของติโม่นะครับเป็นแชมเปี้ยนที่กดดันเลนได้โหดมากๆเลยนะครับผมแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยโดนแต่ละสกิลของตัวติโม่ไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโดนแค่โดนต่อยก็ต้องกลับบ้านแล้วนะฮะโดยมีสกิลแพสซีฟนะครับก็คือจะเป็นการหายตัวนะครับเมื่อเกิดว่าเราไม่ได้ทำการขยับตัวชั่วครู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราทำการโจมตีหรือว่าเดินออกมาเนี่ยเราจะได้บัฟความโจมตีที่เร็วมาก
ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยเราสามารถทำการเคลื่อนไหวได้นะครับผมโดยที่ติดสถานะหายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยโดยสกิลแรกนะครับผมจะทำการยิงลูกดอกใส่ศัตรูนะครับซึ่งทำให้ศัตรูเนี่ยติดพิษแล้วติดสถานะตาบอดนะฮะซึ่งสถานะตาบอดนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถทำการโจมตีเราได้เลยนะครับคือโจมตีมาปุ๊บแล้วก็ไม่ขึ้นดาเมจนะครับบอกเลยว่ายีไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับมาสเตอร์ยีนี่ร้องขยาดเลยสกิลที่2นะครับผมจะเป็นการเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ให้กับตัวทีโม่นะครับและเวลาที่เดินผ่านอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ติดนะครับสามารถเดินทะลุได้หมดเลยสกิลที่3นะครับสกิลนี้เป็นสกิลหากินเลยนะครับผมเพราะว่าการโจมตีปกตินะครับผมของตัวทีโม่เนี่ยจะทำให้การโจมตีนั้นเนี่ยติดสถานะพิษนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โกงนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยแค่โจมตีธรรมดาก็ติดพิษแล้วเลือดก็ไหลต่างหากถึงอะไรที่โกงมากๆเลยและสกิลสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นสกิลพระเอกของตัวทีโม่เลยนะครับนั่นก็คือสกิลวางเห็ดนั่นเองสกิลนี้นะครับผมจะทำการคว้างวางเห็ดไว้ในพื้นที่สักครู่นึงนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเดินมาปุ้งนะครับผมก็จะเกิดดาเมจแล้วก็ทำการสโลว์ศัตรูเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับบอกเลยว่ายิ่งตอนท้ายๆเกมดาเมจแรงแบบแรงมากเลยนะครับผมดังนั้นต้องระวังตัวทีโม่ให้ดีถือว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมผิดกับความน่ารักของตัวทีโม่เองดังนั้นใครก็ตามนะครับผมที่เป็นเมนทีโม่ก็อาจจะวงเล็บนะครับผมว่าอาจจะได้เล่นกันแล้วในเวลาใกล้ๆนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่าแชมเปี้ยนทั้ง3ตัวนี้นะครับผมจะเข้าซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่าแชมเปี้ยนทั้ง3ตัวนี้จะเข้ามาสู่ช่วงแพทช์หน้าจริงๆหรือเปล่าจะมีการให้เราเนี่ยสามารถทดสอบได้จริงๆไหมนะครับก็ต้องมารอดูกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่ว่านี้ก็จะเป็นข่าวแถมให้แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ปัจจุบันนะครับในเกม League of Legends เนี่ยมีการแข่ง Worlds ปี2020 Final ไปนะครับซึ่งก็จบไปแล้วนะครับและผู้ชนะของปีนี้นะครับผมก็คือทีม Damn One นะครับในส่วนของ Open Champions ปี2020นะครับผมก็ขอญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับขอญาตไม่พูดถึงสิ่งนี้แล้วกันนะฮะแต่ประเด็นหลักนะครับผมตอนนี้นะครับมีเกมใหม่ที่เปิดตัวมาในงานนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเคยทำข่าวไว้หลายครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือเกม Loon King นะครับผมซึ่งเป็น A League of Legends Story นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่มีเกมเพลย์ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็มีตัววิชวลแล้วก็ตัวอย่างจินิมาติกนะครับผมออกมาให้เราดูกันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจากที่ข่าวออกมานะครับก็จะเป็นเกมลักษณะแนวแบบเทิร์นเบสนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆหรือเปล่านะครับซึ่งตัวละครที่เราเนี่ยสามารถควบคุมได้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันโดยจะมีมิดฟอร์จูนอิโรอิลุงบลอมยาสุโออาริแล้วก็ไปนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่ามาได้ยังไงนะฮะคือไปจะไม่ฆ่ามิดฟอร์จูนหรอแล้วลุงบลอมมายังไงอันนี้คืองงมากเลยนะครับแต่จากข้อสังเกตนะครับก็คือตัวอาริกับตัวยาสุโอเองเนี่ยจำได้ว่าวิดีโอครั้งล่าสุดนะครับผมของตัวเล่าเนื้อเรื่องยาสุโอเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางไปคู่กันซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องนี้จะเป็นจักรวาลแยกหรือจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากจักรวาลหลักนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเรื่องหลังจักรวาลหลักบอกเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยและเป้าหมายเดียวกันนะครับผมก็ตามชื่อเกมเลยคือเราจะต้องไปจัดการกับตัวลูนคิงแต่ข้อสังเกตครับที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยมองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆละก็คือตัวของรูนคิงนะครับผมมีสัญลักษณ์ดาบซึ่งสัญลักษณ์ตรงดาบนะครับมันเป็นคล้ายๆกับตัวของสัญลักษณ์แหวนที่มีการปล่อยข่าวมาว่าอาจจะเป็นตัวแชมเปี้ยนใหม่ในปีหน้านะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นแชมเปี้ยนตัวใหม่จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็รอดูกันต่อไปสำหรับเกมรูนคิงนะครับสำหรับใครที่รออยู่นะครับผมก็คิดว่าใกล้แล้วนะครับผมที่เราจะได้เล่นเกมรูนคิงนะครับยังไงก็รอให้มีการประกาศก่อนแล้วผมจะรีบทำข่าวมาบอกเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดียวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า